ครับมีภาพฝึกโจทย์คณิตศาสตร์โอเด็ดม .3 กันต่อนะครับเรื่องจำนวนจริงนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เปิดเอกสารไปหน้าที่7นะครับต่อไปเป็นข้อที่4นะครับโจทย์บอกว่ารากที่3ของสแควร์รูท64ลบด้วยสแควร์รูทลบ9ยกกำลัง2เท่ากับเท่าใดนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มทำเลยนะครับขออนุญาตลอกโจทย์ไว้ตรงนี้นะครับรากที่3ของสแควร์รูท64นะครับลบด้วยสแควร์รูทของลบ9ยกกำลัง2นะครับขอทำไปทีละฝั่งนะครับจะทำฝั่งซ้ายจบก่อนแล้วกันนะครับรากที่3นะครับของสแควร์รูท64นะครับหรือว่ารากที่2ของ64นะครับเราก็จะหาจำนวนนะครับที่เหมือนกันคูณ2ตัวนะครับเราคูณกันที่64นะครับนั่นก็คือ8คูณ8ได้64นะครับขั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวรากที่3ไปรอเลยนะครับรากที่2ของ8คูณ8นะครับเหมือนกัน2ตัวก็ออกมานอกรากได้1ตัวนะครับก็คือ8นะครับทีนี้มาเจอเป็นรากที่3ของ8นะครับก็หาจำนวนที่เหมือนกันคูณกัน3ครั้งนะครับแล้วได้8นะครับนั่นก็คือ2คูณกัน3ครั้งนะครับ2คูณกัน3ครั้งนะครับ2คูณ2คูณ2จะได้เป็น8นะครับนั่นคือรากที่3ของ2คูณกัน3ครั้งนะครับก็ถอดรากไปได้เป็น2นะครับออกมา1ตัวนะครับเหมือนกัน3ตัวมา1ตัวนะครับจากนั้นตัวข้างหลังนะครับก็ต้องเปลี่ยนฐานนะครับก็จะเป็นนะครับ9ยกกำลัง2นะครับหลายคนอาจจะถามว่าลบ9ยกกำลัง2เปลี่ยนมาเป็น9ยกกำลัง2ได้ยังไงนะครับขออนุญาตทดให้ดูนะครับลบ9นี่ว่าลบ9ยกกำลัง2ครับก็เท่ากับลบ9คูณกับลบ9นะครับก็ลองเอาตัวเลขคูณกันครับ9คูณ9นะครับได้เป็น81นะครับลบคูณลบก็จะได้บวกนะครับซึ่ง81นะครับก็จะเท่ากับ9คูณ9นะครับหรือก็คือ9ยกกำลัง2อะไรก็จึงเป็นที่มาว่าลบ9ยกกำลัง2ให้เปลี่ยนให้เป็น9ยกกำลัง2ได้นะครับซึ่งนะครับเลขยกกำลังนะครับรากที่2ของ9ยกกำลัง2ก็เปลี่ยนเป็นเลขยกกำลังได้เป็น9ยกกำลัง2นะครับเปลี่ยนสแควร์รูทนะครับก็เป็นยกกำลังเศษ1คูณ2นะครับเช่นเดิมนะครับก็เป็น9นะครับก็2คูณกับ1คูณ2นะครับคูณ1คูณ2นะครับก็ตัดกันได้นะครับก็จะหายไปนะครับก็จะได้เป็น9นะครับสุดท้ายก็เหลือ2ลบกับ9นะครับก็จะได้เป็นลบ7นะครับดังนั้นคำตอบของเราก็จะเป็นข้อที่1นี้นะครับเห็นว่าข้อนี้นะครับสามารถทำได้หลายวิธีนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีนึงในการที่หาคำตอบได้นะครับหากต้องการวิธีอื่นๆนะครับก็สามารถจะแอดไลน์ Open Chat เรียนหมูหมูมาคุยกับครูได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ 1 2 3 come on